ภาษามิตรเริ่มใช้โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เริ่มวันนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าราคาขายปลีกจะยังไม่ปรับทันทีนะครับเพราะว่าบุหรี่ในท้องตลาดตอนนี้เป็นสต็อกเก่าอยู่คาดว่าจะปรับขึ้นใน 1-2 สัปดาห์นายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่จะมีผลบังคับใช้วันนี้โดยอัตราภาษีบุหรี่ซิการ์เรตที่ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2.72 บาทจะจัดเก็บตามมูลค่า25บาทของราคาขายปลีกนะครับอันนี้คือเก็บภาษีส่วนบุหรี่ที่เกิน2.72 บาทเก็บอัตรา 42% ของราคาขายปลีกรวมทั้งจะจัดเก็บภาษีตามปริมาณ1.25 บาทสตางค์ต่อมวลสำหรับอัตราภาษียาเส้นที่มีปริมาณผลิตไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปีจัดเก็บภาษีนะครับตามปริมาณที่ 0.025 บาทต่อกรัมและยาเส้นที่มีปริมาณผลิตเกิน 12,000 กิโลกรัมจัดเก็บตามปริมาณที่ 0.10 บาทต่อกรัมโครงสร้างใหม่จะลดการสูบลงได้ 2-3% ทำให้รัฐเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 3,500-4,500 ล้านบาทต่อปีจากเดิมที่จัดเก็บได้เฉลี่ยปีละ 62,000 ล้านบาทและทำให้บุหรี่แข่งขันเป็นธรรมมากขึ้นท่านอธิบดีบอกว่าช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ราคาบุหรี่ควรขายราคาเดิมก่อนห้ามขึ้นราคาเพราะตามขั้นตอนนะครับหลังจากกฎหมายบังคับใช้ผู้ผลิตนำเข้าจะต้องจัดทำราคาขายปลีกแนะนำตามโครงสร้างใหม่ให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโดยจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ถึงประกาศให้ขึ้นราคาดังนั้นบุหรี่ยังเป็นสต็อกเก่านะครับจึงต้องขายราคาเดิมแต่หากพบขึ้นราคาตรวจพบว่าแจ้งภาษีเป็นเท็จก็มีโทษปรับเพิ่ม2เท่าเงินเพิ่มอีก 7.5% แต่หากเป็นร้านค้าปลีกขายเกินจะตักเตือนก่อนถ้าไม่เชื่อฟังก็อาจจะยึดใบอนุญาตทีเดียวครับ